วันนี้ยังอยู่กับอาจารย์มดนะครับไมค์บูนัควันนี้คุณมดนะฮะได้เตรียมสำนวนภาษาอังกฤษที่จะมาสอนท่านผู้ชมนะครับสำนวนแรกคืออะไรครับคือ add insult to injury to add เพิ่มเติมบวก insult คำดูถูกให้แก่ to injury ความบาดเจ็บนะฮะแปลตรงตัวอย่างนี้งงมากนะครับแปลว่าอะไรครับที่จริงครับ it means just to make a situation worse ทำให้สถานการณ์อะไรสักอย่างแย่ลงนะครับก็คือซ้ำเติมนะฮะหรือว่าตอกย้ำซ้ำเติมนะครับดังนั้นถ้าบอกว่า hey man don't add insult to injury พูดอย่างนี้ได้ไหมได้ครับเป๊ะเวอร์เลยเป๊ะเวอร์เลยโอเค to add insult to injury ก็คือตอกย้ำซ้ำเติมนะฮะอาจจะบอกว่า you don't need to add insult to injury นะฮะเขาก็แย่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตอกย้ำก็ได้นะครับปล่อยมันไปนะครับหรือว่าให้กำลังใจดีกว่านะครับโอเคต่อไปนะครับมีสำนวนว่าto bite off more than you can chew กัดออกมามากกว่าที่คุณเคี้ยวได้นะครับแปลว่าอะไรครับ it means to take on a task that's too big รับภารกิจหรือว่ารับอะไรที่มากกว่าที่เราทำได้หรือว่าเกินกว่าที่เราจะทำได้นะครับก็คือ to bite off more than you can chew ที่อดัมนึกภาพในหัวนะครับก็คือถ้าสมมติเรามีแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็เราก็กำลังจะกินนะฮะเข้าไปนะครับ1คำนะครับแต่ว่าเรากินคำใหญ่นะครับเป็นแบบว่าปากให้กว้างที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้นะครับแล้วแบบสุดท้ายเราก็เคี้ยวไม่ได้เพราะว่ามันมากกว่าที่เรารับได้นะครับก็คือ to bite off more than you can chew ก็เลยเปรียบเทียบกับการรับภาระหรือว่าการรับความรับผิดชอบที่เราทำไม่ได้หรือว่าทำไม่ไหวนะครับก็คือ to bite off more than you can chew Have you ever bitten off more than you can chew before plenty of times plenty อันนี้คือเคยทำมาหลายรอบ plenty คือเหลือเฟือนะครับเยอะนะครับหลายครั้งนะครับ don't bite off more than you can chew because it might cause problems okay right. อย่าเพิ่งรับภาระมากกว่าที่คุณทำได้นะครับหรือความรับผิดชอบมากกว่าที่คุณทำได้หรือว่าเกินตัวเกินที่เราทำได้เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับ It might cause problems Which it has, yep, definitely does Yes, it does, okay Next idiom ก็คือ Don't give up your day job Hey man, don't give up your day job Okay, this is what I say to Adam all the time when he says lame jokes เวลาที่อดัมเล่นมุกฟืดๆนะครับแป๊กๆนะครับมดก็จะบอกว่า don't give up your day job แล้ว day job คืออะไรครับนี่ไงใช่ไหมนี่ไง day job ครับงานที่เราทำในแต่ละวันนะครับงานหลักของเราก็คือ our day job ถ้าเราพยายามร้องเพลงแล้วก็เสียงไม่เพราะหรือว่าพยายามเล่นมุกแล้วก็มุกฟืดตลอดนะครับก็คือเราบอกว่า don't give up your day job เพราะว่าคุณจะหากินโดยการร้องเพลงไม่ได้แต่ไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังว่าจะได้อย่างอื่นใช่ไหมใช่ครับก็คือ your day job เป็นงานหลักนะครับถ้าลาออกจากงานหลักคุณก็จะทำมาหากินด้วยการเล่นมุกไม่ได้หรือการร้องเพลงไม่ได้นะฮะก็คืออย่าลาออกจากงานหลักนะเพราะคุณจะหากินโดยการเป็น comedian หรือการเป็นนักร้องไม่ได้เพราะคุณร้องไม่เพราะนะครับ Hey manYour voice isn't that good. I've listened to it before when you sing. So don't give up your day job. Okay. อันนี้ก็จะเป็นสำนวนนะครับ Don't give up your day job. ก็เล่นกับเพื่อนเฉยๆนะครับไม่ค่อยถ้าพูดกับผู้ใหญ่มันจะโอเคไหมก็ไม่รู้แต่ผมก็พูดโดยบางครั้ง You say it to adults sometimes, huh? Yeah, just to tease, you know. I like to tease a little. ชอบแซวนะครับแต่ว่าอดัมแนะนำให้เอาไว้ใช้กับเพื่อนสนิทนะครับดีกว่าเพื่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะแบบ Hey man, I've got a good voice. You gotta tell me, like I have a beautiful voice. โอเคถ้าอดัมร้องนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าอดัมชอบร้องเพลงเลยนะบ่าวีง่ายอ๋อใช่ใช่ร้องเป็นไหมไม่เป็นฟังนี้ดีกว่าโอเค thank you so then I can add to insult to injury after okay well I don't bite off more than I can chew all right
Yeah. And I'm not going to quit my day job นะครับไม่ลาออกจากงานหลักนะครับเพราะว่าเข้าใจนะครับความจริงที่ว่าตัวเองร้องไม่เพราะ แล้วก็เล่นมุกฝืดด้วยนะครับไม่เป็นไรครับ I won't give up my day job เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะมีสำนวนอีก3สำนวนที่จะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับครู่เดียว All right You made a promise with me You made a promise with me that you woulddo my dishes โอ้โหล้างเองก็ได้ค่ะเรื่องแค่นี้คำสัญญาไว้นะครับว่าจะทำนะฮะทำอะไรครับก็คือล้างจานนะฮะ you will wash my dishes or do the dishes อันไหนก็ได้ใน2คำนี้ wash หรือว่า do ใช่ครับ do the dishes หรือถ้าเป็น do homework have you done your homework ไม่ใช่ have you made your homework ได้ไหม